กอง1 UGG กับกอง B Innotech ควรลงไม้หนักๆไหมช่วงนี้หรือควรไปยุโรปกับเอเชียดีครับยังไงคะก็หลักๆฮะนะตรงนี้ผมก็เลยเปิดด้วยหน้าตัวท็อป10ละกันครับผมก็จะเห็นได้ว่าฝั่งซ้ายครับคือ1 UGG ฝั่งขวาคือ B Innotech ครับผมคือมันจะมีจุดแตกต่างกันเยอะพอสมควรในแง่ที่ว่า1 UGG เองเนี่ยเขาจะลงตัวโกลด์เป็น global เนาะแต่ว่าเขาลงโกรธอะไรก็ได้ก็คือไม่เป็นตัวเทคล้วนนะครับในขณะที่ B Innotech เขาอยู่กับเทคเป็นหลักมากกว่าแต่เขาจะหนักไปทาง large cap to mega cap มากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าในจังหวะเนี้ยฮะถ้าจะให้เลือกลงไม้หนักๆแล้วผมใช้คำว่ามีโอกาสวิ่งได้ไวละกันน่าจะเป็น B Innotech น่าจะเป็นคำตอบมากกว่าแต่ถามว่าถ้าเกิดลงไม้หนักจังหวะนี้แล้วถือระยะยาวมันจริงๆก็ยังน่าสนใจแต่ผมไม่แนะนำลงไม้หนักเฉยๆอาจจะค่อยๆทยอยมากกว่าครับผมแต่ถามว่าถ้าเป็นยุโรปเอเชียคุณอ้นเชิญฮะผมน่ะส่วนตัวผมชอบเทคอยู่แล้วถ้าในทีมมันจะรู้ว่าผมติดไบแอดฝั่งเทคอยู่แล้วถ้าให้เลือกอย่างผมอ่านเนี่ยลงไม้หนักๆช่วงนี้วงเล็บว่าถือยาวนะผมยังมองเหมือนพี่พีทครับคือทยอยดีกว่าเพราะช่วงเนี้ยมันโดนเรื่องเฟดกดดันอยู่เนาะแล้วก็เรียกว่าแพนิคกันอย่างต่อเนื่องเลยมองในมุมนึงผมมองว่ามันเป็นของดีราคาถูกที่เขายังอยู่ในช่วงแบบเซลล์อยู่แล้วเรายังรอได้อย่างน้อยๆอ่ะก็รอถึงเฟดอาทิตย์หน้าก็ได้พอประชุมเสร็จค่อยดูอีกรอบว่าคุณเจอโรมโพเวลออกมาพูดอะไรที่ตกใจกันอีกหรือเปล่าถ้าไม่ตกใจแล้วเนี่ยการลงมาตลอดเดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดราคาที่หาไม่ได้นะตั้งแต่โควิดแล้วนะตอนที่ผมจำได้เซลล์ยิ่งกว่าคริสต์มาสอีกนะเพราะว่าคริสต์มาสเอ็นเยียร์เซลล์นี่ถือว่าเยอะแล้วมาเจอตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวก็ถือแต่ละ New Year Sale อันนี้ยังไม่มิดเยียเลยนะมิดเจอร์เยียเอ้ยมิดแจนูเอรี่เองนะตอนนี้ครับ นี่มิดก้าวไปแล้วถามคุณอ้นเพิ่มนิดนึงปกติคุณพีทเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นสายคอนเซอร์เวทีฟลงทุนระยะยาวคุณพีทเนี่ยประมาณจะแบบ 5-10 ปีอัพของพีทล่ะพีทเองเป็นเด็กรุ่นใหม่คำว่าระยะยาวเนี่ยต้องกี่ปีผมอ้นนะใช่คือไม่ขอโทษคุณอ้นคือหน้าตาคล้ายๆกันผมว่าใช่ขอโทษผมไม่ได้กันเยอะไปฮะผมเมื่อก่อนอ่ะผมเป็นคนที่เปลี่ยนบ่อยคือปรับซื้อขายบ่อยๆแล้วปรากฏว่ารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กโดยเฉพาะในช่วงที่ผมเคยเจอช่วงปี2018ถ้าใครจำกันได้ช่วงนั้นจะมีสงครามการค้าช่วง QT ช่วงดอกเบี้ยขึ้นเนาะซึ่งมันคล้ายๆกับปีนี้เลยครับณปีนั้นน่ะถ้าเปลี่ยนบ่อยๆอ่ะโดนค่าธรรมเนียมโดนไปไม่ถูกหรือว่าออกจากเซกเตอร์นั้นไม่ถูกอ่ะเสียเยอะครับนอกจากไม่ได้แล้วยังติดดอยแล้วเราจะกระจายเงินเยอะมากมีจำนวนกองที่เยอะมากอะไรพวกนี้ครับก็เลยปรับตัวเองอันนี้ยังอยู่กันไหมครับเห็นค้างอยู่ยังอยู่ครับไม่ค้างโอเคเห็นค้างไม่เยอะไปผมก็เลยปรับตัวเองเป็นไม่เปลี่ยนบ่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบซื้อยาวๆแล้วก็โฮลไว้ครับใช่แล้วก็ทยอยซื้อช่วงที่แบบตลาดกังวลอย่างช่วงเนี้ยผมก็ยังจับตามองนะแล้วก็ทยอยซื้อคิดว่าถ้ามีเงินจากเงินเดือนอะไรพวกนี้ก็ทยอยซื้อประจวบเหมาะกับช่วงที่เฟดประกาศพอดีเลยครับผมเปลี่ยนคล้ายๆพี่พีละคือถือยาวมากกว่าคืออยู่กับแกจนซึมซับแกมาละคอนเซอร์เวทีฟมาละครับผมทำไมวะจะค้างเหรอไม่ใช่มาอ่ะโอเคงั้นสรุปได้ว่าก็ยังไม่ยาวเหมือนกันถือยาวเหมือนกันถ้าเกิดเป็นสายซิ่งหน่อยให้เลือกมีอินโดเทคเนาะครับในช่วงนี้น่าจะวิ่งได้ดีกว่าใช่ครับผมโอเคเป็นคำถามต่อไปคุณพีทหรืออยากจะเสริมอะไรของตัวนี้ไหมครับก็เมื่อกี้มีเขามีแตะเรื่องยุโรปหรือเอเชียด้วยฮะก็ต้องบอกว่าถ้านะตอนนี้เองเนี่ยทางฟิโนเมนาเรามองว่าเอเชียน่าจะมีโอกาสเอาเวอร์ฟอร์มได้มากกว่าแต่ว่าอาจจะต้องพ้นครึ่งปีแรกไปนิดนึงเพราะว่าครึ่งปีแรกภาพอะส่วนของตัวการขึ้นดอกเบี้ยยังไม่ชัดเจนคือชัดแหละว่าขึ้นแต่ไม่รู้ขึ้นกี่ครั้งและขึ้นเมื่อไหร่เร็วหรือแรงกว่าคาดมายังไม่รู้ทำให้พอไม่ชัดเจนปุ๊บเองเนี่ยมันถูกกดดันแล้วดอลลาร์แข็งขึ้นเอเชียก็ดูไม่ดีครับผมลักษณะนั้นทำให้ครึ่งปีแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ช่วยช่วงเวลาที่ดีเท่าไหร่ น่าจะเป็นภาพที่แบบชัดเจนมากขึ้นแล้วเข้าลงทุนจังหวะนั้นน่าจะดีมากขึ้นครับผมจับตาเอเชียอยู่แหละเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังแบบเอาไว้ก่อนอีกสักนิดนึงระดูไปอ่ะโอเคงั้นสรุปได้ว่าถ้าเป็นสองกองระหว่างวันยูจีกับบีโนเทคตอนนี้ที่คาดหวังไว้จะไปเร็วน่าจะเป็น B Innotech สำหรับยุโรปกับตัวเอเชียก็อาจจะจับตาดูเอเชียอยู่แต่ว่าก็ฝั่งยุโรปแสดงว่าทั้งยุโรปและเอเชียยังลงไม่ได้เลยใช่ไหมคะจริงๆต้องบอกว่าผมว่าทยอยฮะเพราะเอเชียเนี่ยตอนนี้มันก็มีแบบสตอรี่เข้ามาหนุนเรื่อยๆนะฮะอย่างในฝั่งของตัวเอเชียเองเนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่มันก็คือจีนเนาะแล้วจีนเองอย่างที่เราทราบกันก็คือก็เริ่มกลับมากระตุ้นเศรษฐกิจกันอีกครั้งนึงประมาณนี้ฮะ
ก็เลยอาจจะแบบเป็นปัจจัยดีๆที่หนุนได้ในระยะสั้นครับผม